สวัสดีครับผมช่างวอร์มออโต้ทักครับวันนี้เตรียมส่งนะครับขอบคุณลูกค้าทางหัวหินด้วยนะครับคันนี้เสร็จแล้วนะครับทำความสะอาดด้วยนะครับแหลกข้างบนนะฮะเป็นสีดำด้านเนาะมาเรามาดูวิธีการใช้ครับคันนี้เปิด3ด้านนะครับเปิดบานนี้เป็นฝั่งขวามือนะฮะล็อกแล้วก็เกาะช่วงนี้หน้าฝนนะครับดูแลสุขภาพด้วยโอ้โหนี่เราไอ้ต้นมันเสียบไฟไปแล้วนะครับดาวไลท์ดีวอร์มนะครับนี่เลยเปิดนี่นะครับฝาท้ายลงมาคัตเตอร์ฝั่งนี้นี่คัตเตอร์ฝั่งขวานะครับเราเลื่อนลงมานะครับผมจะมีก็คือบานนี้มันจะเป็นแบบนี้นะครับหนึ่งเปิดใส่ช็อคด้วยนะครับเปิดน่ะเบาๆปรับระดับของขาค้ำนะลูกค้านี่ปรับระดับของขาค้ำนะครับตัวล็อกจะอยู่ตรงนี้ขวาตึ๊กนี่นะครับมันได้ตำแหน่งที่เท่าไหร่แล้วก็มาปรับเอาเองนะครับนี่แล้วก็หมุนให้แน่นนะครับหมุนให้แน่นเลยอ้าวนี่นะครับวางของหนักได้นะครับนี่ด้านในด้านข้างล่างผมก็แปะด้วยไม้อัดก่อนที่จะแปะมิเนียมตัวนี้ก็จะเป็นพื้นเรียบลูกค้าจะเอาวางของเรื่องอะไรก็ผมก็ไม่ทราบนะครับสั่งงานแบบนี้ตัวนี้เป็นบานเลื่อนนะครับปิดด้วยอะคริลิกนะครับเพื่อความเรียบร้อยถ้าลูกค้าจะเอาออกก็ได้นะครับนี่เลยมาด้านหลังเลยครับด้านหลังก็เปิดผักขึ้นไปเลยนะครับมาเรามาดูฝั่งผักขึ้นไปเลยฝั่งนี้ก็มีดาวไลท์สีวอร์ม3ดวงปลั๊กพาวเวอร์อยู่ตรงนี้นะครับมีสายให้20เมตรนะครับถอดอย่างนี้แล้วก็เสียบนะครับโอเคนี่ฝั่งนี้คัตเตอร์ฝั่งนี้ก็เลื่อนมาเหมือนกันนะ1ยกแล้วก็เลื่อนครับบาลูกค้าให้ติดตั้งข้างละ25เซนนี่นะครับนี่ครับนี่ครับนี่ครับเป็นระดับนะครับนี่ระดับนะลดลงมาระดับนะครับมาดูด้านในครับด้านในนะครับตรงนี้ก็จะเป็นบาร์พับเป็นบาร์พับฝั่งนี้เป็นบาร์เลื่อนนะครับผมก็จะลูกค้าหลุมหม้อเบอร์45นะครับนี่หม้อเบอร์45นะตัวขาเตาตัวขาเตาอยู่ตรงนี้นะฮะไม่ทราบว่าลูกค้าจะให้ยึดแบบไหนนี่คือทางร้านผมคิดแทนเลยนะฮะแล้วกันนี่หัวฟูกก็ออกมานี่ตรงนี้ผมจะคิดว่าไว้ถังแก๊สมันจะเหมาะสมที่สุดแล้วนะฮะนี่การตุกถังแก๊สนะครับมันจะเหมาะสมดีกว่าที่ลูกค้าจะปล่อยโล่งๆเพราะว่ามันวิธีการใช้งานมันก็จะประมาณนี้นะครับหลุมขาเตายกออกได้ครับพัดลมผมแถมไปเลยนะครับเบเกอร์น้ำอยู่ตรงนี้นะครับนี่เลยนะครับถังก็มีถังน้ำเสียถังน้ำดีนะครับข้างละ20ลิตรนะครับช่องเก็บของนะครับสวิตช์ไฟนี่นะครับเต้าเสียบเต้าเสียบ4เต้านะครับเต้าเสียบตัวเมีย4จุดครับมาดูฝั่งนี้กันฝั่งนี้ผมจะทำเป็นบานเลื่อนให้นะครับมันจะเราจะปล่อยโล่งนะครับเพื่อความเรียบร้อยเพื่อความเรียบร้อยของงาน